ไอตัวท็อปสีน้ำเงิน2023กับตัว2022ให้เพื่อนๆดูนะครับว่าความแตกต่างต่างกันจุดไหนบ้างราคาต่างกันอยู่ 1,000 บาทนะครับตามใดที่อำเภอยังเปิดแสดงว่ากูยังมีสิทธิ์แจ้งเกิดได้เสมอว่าเลยสวัสดีครับตัวนะครับวันนี้พาทุกท่านมาจอดเทียบเวฟ110ไอตัวท็อปสีน้ำเงิน2023กับตัว2022ให้เพื่อนๆดูนะครับว่าความแตกต่างต่างกันจุดไหนบ้างนะครับจากที่ผมเดินดูด้านซ้ายด้านขวาด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะบ้าหรือเปล่าวะชายสีนะครับไม่เหมือนกันนะโทนสีนะครับเพื่อนๆดูตัวนี้2023ตัวนู้น2022ครับจะดูว่าตัว2023นะมันจะออกสีสว่างสว่างกับตัว2022นิดนึงครับลองดูอีกข้างหนึ่งนี่ครับตอนแรกผมดูตัว2023อย่างเดียวผมคิดว่าเอ๊ะมันโทนเดียวกันหรือเปล่าพอมาจอดแบบนี้ปุ๊บเห็นความแตกต่างเลยครับตัวเนี้ย2023นะครับมันจะสว่างกว่านิดนึงนะครับส่วนตัว2022จะออกเข้มๆนะครับไปทางเข้มเลยแต่ถามว่าใส่ด้วยกันถ้าไม่ดูใกล้ๆก็ไม่ค่อยเห็นความแตกต่างเท่าไหร่นะครับสามารถใช้ด้วยกันได้เลยนะครับชุดสีสติ๊กเกอร์นะครับสามารถซื้อไปเปลี่ยนได้นะครับตัวนู้นตัว2022จะมีสติ๊กเกอร์ด้านข้างนะครับแต่ส่วนตัว2023จะมีด้านข้างด้วยแล้วก็ด้านหน้าด้วยนะครับราคาต่างกันอยู่ 1,000 บาทนะครับก็น่าจะต่างแค่สติ๊กเกอร์นะครับรายละเอียดตัวรถก็เหมือนเดิมนะครับเป็นล้อแม็กขอบ17นะครับไฟหน้าเป็น LED ไฟเรียวเป็นหลอดมีไส้นะครับแล้วก็จะมีจุดนี้นะครับตัว2023เป็นสีน้ำเงินส่วนตัว2022เป็นสีเทานะครับนอกนั้นเป๊ะๆนะครับแล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์ด้านหลังลายไม่เหมือนกันแค่นั้นเองก็ลองไปดูแล้วกันนะครับใครสนใจสีน้ำเงินก็ลองดูนะครับชอบตัว2022หรือ2023บางร้านก็อาจจะหมดแล้วนะครับบางร้านก็อาจจะยังเหลือนะครับรถตัว2022ก็จะมีจุดนี้จุดนึงนะครับที่เป็นต่างกันเป็นสีดำตัว2023สีดำส่วนตัว2022เป็นสีน้ำเงินสีเดียวกับตัวรถนะครับนอกนั้นก็ตรงเป๊ะเลยล้อหลังสีดำโชคท่อฝาขอบโซ่ครับล็อกเครื่องยนต์หน้าปัดเรือนใหม่มองด้านบนของเรือนใหม่จะเห็นความแตกต่างนะครับทั้งสองสีนะครับดูส่วนตัวหลังตัวเนี้ยสีเข้มเหมือนกันนะครับมันจะต่างฝาครอบด้านบนนะครับความต่างของสีนะครับจุดเจก็เป็นล็อก2ชั้นทั้งคู่นะครับต้องบวกก่อนนะครับตัว2022นะครับมีทั้งหมด3สีนะครับตัวท็อปมีสีน้ำเงินสีดำแล้วก็สีแดงส่วนตัว2023มีทั้งหมด4สีนะครับมีสีน้ำเงินสีแดงสีดำแล้วก็เพิ่มเข้ามาคือสีขาวนะครับเบาะแดงสายไม้ก็ยังเป็นยังใช้เป็นสายไหมอยู่นะครับยังไม่ใช่เป็นดิจิตอลนะตัว2023นะครับยังใช้เป็นไหมอนาล็อกตัวเดียวกับตัว2022อยู่รุ่นที่เป็นดิจิตอลก็มีแค่2021ปีเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็หายไปเลยนะครับแล้วก็เป็นสายไหมแบบอนาล็อกนะครับมาดูราคานะครับตัว2023นะครับราคาตอนนี้อยู่ 48,500 บาทนะครับมีโปรช่วยดาว 4,000 นะครับทางร้านช่วยดาว 4,000 บาทถ้าเราใช้โปรช่วยดาวนะครับหรือว่าเอาเงิน 4,000 ดาวเลยนะครับเราไม่ต้องใช้เงินตัวเองก็ได้นะครับส่งสารที่ผมก็ 2,379 บาทนะครับถ้า40เดือนก็ 1,952 แต่ถ้าเราไม่เอาเงินช่วยดาวนะครับมาเอาเงิน 4,000 กลับบ้านนะครับส่งสารที่ผมก็ 2,534 นะครับ40เดือนก็ 2,079 บาทอันนี้คือตัว2023นะครับ48,500 นะครับมาดูตัว2022นะครับ 47,500 บาทต่างกันอยู่ 1,000 บาทนะครับก็จะมีสติ๊กเกอร์แล้วก็จะมีตัวสีตรงนี้นะครับที่มันต่างกันนะครับ
ค่นั้นเองนะครับ 1,000 บาทถ้าอัปโปช่วยดาวนะครับ 4,000 บาทส่ง3ที่ผมก็ 2,321 นะครับถ้าส่ง48ก็ 1,900 อีก5บาทถ้าเราเงินนะครับ 4,000 กลับบ้านโดยไม่ต้องดาวนะครับหรือว่าฟรีดาวนั่นแหละนะครับส่ง3ที่ผมก็ 2,476 นะครับ48ก็ 2,031 บาทฝากเบอร์ด้วย0624174975นะครับสนใจคันไหนก็มาดูได้นะครับถามว่าสวยไหมก็สวยทั้งคู่นะครับสีน้ำเงินถามว่าชุดสีใช้ด้วยกันได้ไหมได้ทั้งหมดนะครับสามารถใช้ด้วยกันได้เลยล้อแม็กโชกนะครับปั๊มเบรกของสตาร์ทท่อชกหลังพักเท้านะครับใต้กล่องยูบ็อกขนาดเหมือนกันนะครับใช้ด้วยกันได้นะครับเป็นตัว2019 20 21ใช้ไม่ได้นะครับตัวกล่องยูบ็อกนะครับมันก็เท่ากันนะครับ5ลิตรมันได้ถึง5ลิตรนะครับก็ถือว่าใหญ่นะ5ลิตรก็ประหยัดน้ำมันด้วยอัตราการประหยัดมันอยู่ 76.9 กิโลเมตรต่อลิตรถ้าจุ5ลิตรโอ้โหคูณเข้าไปครับเพื่อนบอกเลยว่าไกลมากวิ่งจนลืมอ่ะเติมถังนึงอ่ะปั่นเป็นใหม่นะครับเหมือนกันเด๊ะเลยห่วงตรงดูนะครับสีเข้มนะครับสติ๊กเกอร์ด้านในนะครับบอกตำแหน่งต่างๆไปเคลียร์ไปได้ว่าเหมือนกันเด๊ะเลยครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับโอเคก็ขอบคุณครับตามใดที่อำเภอยังเปิดแสดงว่ากูยังมีสิทธิ์แจ้งเกิดได้เสมอบอกเลยกับปาก